สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลีนซีรีส์มามันสุกแล้วทำกันบ้านกันดีกว่าวันนี้ที่เท่าไหร่คะวันนี้วันที่16กุมภาพันธ์พ.ศ.2566ผ่านมาเดือนแล้วนี่จะ67แล้วมาเรามาดูการบ้านของเราวันนี้ดีกว่าการบ้านของเราวันนี้คืออินทัชลูกตัวแรกเลยเป็นไงมากอ่ะมาอธิบายก่อนเป็นไงตัวนี้เป็นขาขึ้นภาพใหญ่เป็นไซด์เวย์ลูกแต่ภาพเล็กตรงช่วงเนี้ยมันคือขาขึ้นทำไมถึงเป็นขาขึ้นขาขึ้นนี่ไงตรงนี้ขึ้นมาเชียวเออแล้วก็ดูที่โลก็ได้ลูกโลมันยกแล้วเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเสมอกันแล้วก็ยกแล้วก็ยกคราวนี้สโตเป็นไงสโตตัดขึ้นโตตัดขึ้นแล้วพยายามเหยียบเส้น200แล้วตอนนี้แล้ววันนี้สวยมากเลยปิดเขียวแท่งนี้ตัวนี้สต็อปแล้วตรงไหนลูกสต็อปรถตรงนี้ตรงนี้คือกี่บาท71.75เออ71.75อยู่ตรงนี้นะแต่ว่าความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ควรจะหลุดถึงตรงนี้ด้วยซ้ำมันไม่ควรจะหลุดตรงเนี้ยตรงเส้น EMA ตรงเนี้ยอยู่ที่72.25ตรงนี้อ่ะมาแล้วเทคโปรฟิตหลักหลุดตรงไหนเทคโปรฟิตกี่บาทคะ74.6จุดห้าจุดห้าเออ74.5นะขออีกเป้าหนึ่งขยับไปหน่อยสิปิ้ง75หน่อยเกินไปแล้วลูกขยับไปอีกขยับไปอีก75นี่เลขถูกสุดพอดีเป๊ะขยับไปอีกหน่อยลูกเออแถวนั้นแถวนั้นแหละเออเท่าไหร่76จุดสองห้าสองห้าใช่76.25เป็นเป้าที่สองนะตัวถัดไปคือ TKN เท่าแก่น้อยเป็นไงลูกเท่าแก่น้อยเป็นไงบ้างนี้เป็นขาลงขาลงตรงช่วงนี้ใช่ไหมไอ้ยาวๆที่ผมเห็นตรงเนี้ยที่หนูถือว่ามันเป็นขาลงตรงนี้แล้วทำไมม้าถึงว่าเอาตัวนี้มาเฝ้ามาเล่นได้เพราะว่ามันกำลังตักขึ้นมันอะไรขึ้นแล้วก็ดูตรงไหนลูกนี่ไงสโตนี่เนี่ยแล้วเนี่ยโลก็ยกเนี่ยเออถูกต้องมันเป็นขาลงตรงช่วงนี้แต่ว่าตรงนี้โลมันยกกันนะเนี่ยยกหนึ่งครั้งตรงยกสองครั้งแล้วก็ขึ้นมายืนอยู่เหนือเส้น EMA ด้วยสโตตัดพร้อมตัวนี้เข้าได้สต็อปกี่บาท10.5เออ10.5เทคโปรฟิตลูกขอเป้าแรกดิเออกี่บาทคะ11.2ขอเป้าถัดไปเท่าไหร่11.7โอเคตัวนี้ผ่านไปเป็น STA สีตังเป็นไงลูกนี้ตัวนี้เป็นขาลงขาลงแล้วเฝ้าได้เพราะกำลังจะตัดขึ้นมันกำลังจะขึ้นอยู่แล้วเพราะว่าดูจากโลมันยกมาหลายรอบแล้วนี่ไงตรงนี้คือโลใช่ไหมอ่ะตรงนี้มาจิ้มนิดนึงเขยับขึ้นมาตรงนี้ก็ขยับขึ้นตรงนี้ก็ขยับขึ้นมันขยับขึ้นมาหลายรอบแล้วลูกแต่ว่ามันไปชนแนวต้านอยู่ช่วงเนี้ยอันนี้ก็ชน2 รอบไม่ผ่านนะแนวต้านอยู่ที่17.4ตรงนี้ชนแล้วยังไม่ผ่านแต่วันเนี้ยสโตข้างล่างมันเริ่มตัดแล้วเราเอามาเข้าได้สต็อปอยู่ตรงไหนลูกสต็อปอยู่ตรงนี้กี่บาท16.1เออ16.1เป็นสต็อปนะแล้วก็เป้าแรกของเรามันก็คือแนวต้านที่มันบอกเมื่อกี้แหละตรงเนี้ยกี่บาท17.3เออประมาณนี้17.3-17.4แถวนี้แหละมันคือแนวต้านแรกถ้าเกิดตรงเนี้ยมันผ่านมาได้ปุ๊บอะเทคกำไรถัดไปตรงไหนลูก
แอปปอปิดเออตรงไหนเพียไปสิที่บ้าน18.5โอเคนั่นคือเป้าหมายถ้ามันเบรกได้18.5นะถัดไป SPR4 เป็นไงตัวนี้ตัวนี้เป็นขาลงถูกต้องอะไรอีกสโตตัดขึ้นขึ้นไปเยอะลด้วยตังวนี้ยกก็คือพร้อมแหละเนี่ยยกไป1 2 3 4ละแล้วก็ขึ้นมาเหนือเส้นวันนี้ก็ปิดเขียวแล้วก็มาชนแนวต้านด้วยตัวนี้สต็อปตรงไหนลูกตัวนี้หรอตัวนี้สต็อกตรงนี้กี่บาท8.2ตรงนี้8.25แล้วก็ถ้าตรงเนี้ยมันผ่านแนวต้านตรงนี้ได้เทคกำไรลูกเทคโปรฟิตเราตรงไหนกี่บาท9.35โอเคเป้าหมายเราเรียบร้อยต่อไปก็เป็นพี่ที่ที่อีพี่เป็นไงตัวนี้เป็นขาลงเออหนูมองตรงช่วงนี้ใช่ไหมภาพใหญ่ดูไซด์เวย์แต่ตรงเนี้ยท่อนเนี้ยก่อนหน้าเนี้ยท่อนเนี้ยมันคือขาลงแต่เราเอามาเฝ้าได้เล่นได้เพราะว่าเหมือนเดิมมันคือมันกำลังขึ้นมันกำลังจะขึ้นมันกำลังยกแล้วอ่ะนี่ไงดูโลแล้วก็ขยับมาตรงนี้มันเริ่มขึ้นมาเหยียบเส้นแล้วดูสตรงนี้ตัดยังจะตรงนี้ตัดหรือยังตัดขึ้นหรือยังยังไม่จยับงไม่ตัดขึ้นแต่มันลงมาเยอะแล้วแต่ราคาไม่ยอมลงคราวนี้ตรงเนี้ยที่มันแท่งเขียวขึ้นมาวันนี้นะเขียวขึ้นมาชนแนวต้านด้านซ้ายแล้วก็ชนเส้น EMA 200ด้วยคราวนี้พอมันชนตรงนี้แล้วเราก็มาดูว่าวันจันทร์เนี่ยสามารถจะฝ่าขึ้นไปได้ไหมถ้าวันจันทร์ขึ้นไม่ได้ปุ๊บอะเบรกขึ้นไปได้สตรงเนี้ยก็จะตัดเลยลูกแล้วก็เทคโปรฟิตตรงไหนลืมสต็อปลอสก่อนสต็อปลอสตรงไหนลูกตรงนี้ตรงนี้กี่บาท515เอ้ย151151คือสต็อปลอสนะแล้วก็ถ้าเบรกขึ้นไปได้เดี๋ยวเราจะซื้อหน้าเบรกก็ได้อ่ะเทคโปรฟิตลูกเป้าหมายคือ159159ขออีกเป้าหนึ่งอีกนิดเออนั่นแหละ162162.5อ่ะประมาณนี้นะนี้มาก็เป็นตัวสุดท้ายและ TTB เป็นไงลูกตัวนี้เจอขาลงมาหลายตัวมาตัวนี้แหละค่ะขึ้นเป็นขาขึ้นขาขึ้นแล้วมันก็อยู่เหนือเส้น EMA อยู่แล้วนะแต่ตัวนี้ที่น่าสนใจเพราะอะไรลูกสโตเป็นไงขึ้นสขึ้โตนแบบสโตมันตัดไปแล้วแล้ววันเนี้ยมันเขียวมา3 วันแล้วแล้วมันก็มาชนแนวต้านอยู่ตรงนี้เป๊ะเลยจะกระชอนแนวเขตี้านเหมือนตัวเมื่อกี้ตัวนี้ถ้าเบรกขึ้นไปได้ลูกถ้าเราซื้อหน้าเบรกเอาอะสต็อปลอสเราก็จะอยู่แถวข้างบนถูกไหมลูกแต่ถ้ามันยังไม่เบรกมันย่อลงมาเรามารับแถวข้างล่างได้แล้วสต็อปลอสอยู่ตรงไหนลูกนี่ลึกไปลึกไปหรือไปเหรออ่ะเท่านี้กี่หนึบ่งาจทุดแปด1.8เป็นสต็อปลอสนะอ่ะถ้ามันย่อลงมาแล้วก็มารับย้ายลงตรงนี้แล้วเทคโปรฟิตล่ะเรามองด้านซ้ายเนี่ยมันเป็นขาขึ้นเรามองไม่เห็นเลยนะว่าแนวต้านอยู่ไหนเพราะฉะนั้นมาก็จะเปลี่ยนไทม์เฟรมลูกจากไทม์เฟรมเดย์เป็นไทม์เฟรมวีคเพื่อให้เรามองเห็นด้านซ้ายบินอ่ะเริ่มเห็นแล้วคราวนี้หนูเห็นอย่างว่าเห็นเป้าว่าตอนแรเกป้าอีกหมาคยรึ่ขงองเดีเรยวาแล้วอเออเป้าหมายของเราเทคโปรฟิตอยู่ตรงไหนขอเป้าสิีกเทคโปรฟิตอันนี้เออกี่บาท2.2เอา2 บาทแล้วกัน2.0ละเลขกสลองมๆจนุะดศูนย์เออ2 บาทอันนี้คือเป้าหมายนะโอเค
เรียบร้อยลูกวันนี้6 ตัวเรียบร้อยแล้วบอกลาพี่ๆได้แต่คนไหนชอบเล่นพุ่งซิ่งอย่าลืมดูท้ายคลิปนะคะจะมีพุ่งซิ่งแปะไว้ให้ด้วยแปะเอออ่ะมาบอกลาพี่ๆได้แล้วค่ะปากกดซับสไครบ์กระดิ่งเยอะยิ้มใหม่ๆด้วยนะคะบายบายจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้านะเนี่ย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 จะบานหน้า อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหลินซีรีส์ด้วยนะคะบ๊ายบาย